ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านที่สาวร้านอายาลามาสาดพอดีว่าวันนี้ทำบุญร้านพาเพิ่งกลับไปแล้วกำลังตั้งวงกินกินกันอยู่จะมาพอดีจะให้ดูกับข้าวคือขอบอกเลยเอากะปิมาให้หน่อยนี่กะปิที่เคยบอกแม่ทำกะปิอร่อยที่สุดเดี๋ยวมาลองดูไม่ปรึกษาใครหรอกจัดเลยขอไข่นิดนึงพี่น้ำนี่ปิดสุดพลังเลิศมากมากกะปิอร่อยมากสุดาไม่ค่อยเอ้ยเมื่อก่อนสุดาไม่กินกะปิแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชอบมากช่วงแรกนะเดี๋ยวนี้เมาก้อยดามาช่วยพวกเขาเนี่ยคือแบบกินมาเยอะแล้วแม่ทำอร่อยจริงยอมรับจริงนี่ดูเจคนทำเสื้อแดงน่ารักมากแล้วก็มีอย่างหนึ่งป้าขอหน่อยผัดหน่อไม้เขาโฆษณาให้มึงได้ผัดหน่อไม้เขาบอกคนทำอร่อยที่สุดนี่เสื้อแดงคนทำคือแบบแม่กินเองคือแบบปกติจะไม่กินหน่อไม้นะแต่กินอันนี้เข็มดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาอร่อยมากอร่อยมากเออเมื่อไอ้สุดวลังคือแบบจริงๆเราจ้างเราเอาก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงพระแต่ว่าที่บ้านสดาแบบคนจีนชอบทำข้าวมาเขาทำกันมาจากบ้านเอาเตรียมของมาทำมีหมูด้วยหมูโกหมูวันนี้ก็อร่อยอร่อยมากหัวข้าวอร่อยอร่อยมากมีหัวข้าวที่บ้านนี่อร่อยที่สุดเลยเดี๋ยวบ้างจะกินของขึ้นมาขอก็มีหน่อยอร่อยนะหัวไก่ด้วยหัวไก่ด้วยเจริญทองอร่อยกว่ากะปิแม่อร่อยนะกะปิแม่อร่อยนะกะปิแม่อร่อยนะที่สุดที่สุดขอไก่มั่งเออถ้าขายได้นะหืออยากให้ลองชิมกันมากเพราะที่เด็ดจริงๆเดี๋ยวบอกจะบรรจุกระป๋องแล้วบอกเนี่ยเมื่อทำได้ไหวอ่ะอร่อยอ่ะแกงอย่างเงี้ยมันก็อร่อยนั่นแหละอร่อยจริงๆกับแม่อร่อยที่สุดใช่แม่เขาทำก็มีสูตรของเขาอ่ะนี่เพิ่มเลยโอเคไปแล้วนะเออไปแล้วนะบ๊ายบายโอเคบ๊ายบาย